สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขันที่ลีนกนะครับต้อนรับในครั้งนี้นะครับก็จะมากับหน้าจอของโนบุกนะเครื่องเดิมนะครับที่ได้ทําการเปลี่ยน S.S.D. นะครับไปเมื่อข่าวที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับก็เข้าสู่หน้าของ Windows นั่นเองนะแต่ทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรนะครับก็คือในครั้งที่แล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็น S.S.D. ไปใช่ไหมครับผมก็ได้ทำการโคลนตัว partition ของทั้ง Windows แล้วก็ Linux มาด้วยนะครับทั้ง2 partition เลยนะอันนี้นะครับก็จะเป็น p a r t i t i ันในส่วนของ Windows นะที่ใช้อยู่อันนี้ขึ้นเป็นไดร์ C นะคแต่ส่วน2 partition นี้นะครับเป็น partition ที่ลง ปู่มตูเอไว้นะครับทีนี้เนี่ยปัญหามันเกิดอะไรขึ้นนะครับปัญหามันก็คือมันจะไม่ขึ้นเมนูนะครับเลือกปุ่มปรูขึ้นมาได้เองไงนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็เข้าหน้าวินโดว์เลยนะก็ที่มันขึ้นบูตเฉพาะวินโดว์อย่างเดียนี่ยครับก็มันมีสาเหตุนะครับสาเหตุมันเกิดมาจากตัวบูตเซกเตอร์นะครับที่ชี้ไปที่ g R U B นะครับมันหายไป ก็ถ้าใครดูคลิปในตัวกระบวนการบูตของล i นุกนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่ามันจะมีส่วนกระบวนการที่ว่าตัวบูต GRUB นะเรื่องในตัวนี้มันหายไปนั่นเองคนระับเขาจะมาทําการกู้นะครับเพื่อจะทําให้ตัวเมนู GRUB ขึ้นมานะครับเพื่อจะทําให้เข้าล i นุกได้นั่นเองนะอุปกรณ์นะครับที่ต้องมีนะครับก็คือแฟลชไดร์นะครับหรือ DVD นะที่เอาไว้ลงบูต อ b u บนตัวไว้นั่นเองนะครับตอนที่ติดตั้งนะใช้เวอร์ชั่นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีก็ให้ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นที่ติดตั้งวางมาในเครื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมามเริ่มบูตตัว USB ตวน,นี้กันเลยนะครับ โอเคครับก็ได้ทําการบูตตัวอุปกรณ์นะผ่าน USB เรียบร้อยนะครับก็ลืมบอกไปนะครับก็ในตัวเลือกนะครับให้เลือกเป็นทดลองใช้นะครับไม่ไม่เลือกติดตั้งนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์ทับลงไปพาร์ติชันเดิมนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ทําการลบพาร์ติชันเก่าออาไปนะครับเราก็แค่เอาตัวส่วนที่เป็นตัวบู o เซกเตอร์กลับมานั่นเองนะซึ่งวิธีการนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปที่เทอร์มินอลนะครับหรือบรรทัดคําสั่งนั่นเองนะครับ อตอนนี้นะครับก็ได้เปิดตัวบรรทัดคําสั่งเทอร์มินอลขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับจะต้องใช้คําสั่งนะครับในการทํางานนะครับโดยใช้คําสั่ง sudo so นะเว้นวรรค f d i s k นะก็คือมันคําสั่ง f d i s k ใน Windows เลยนะ log t e l นะครับให้ดูนี้นะครับดูไปทําไมนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูว่าตัว boot Linux นะครับ เขาไปเก็บไว้ที่ไหนนั่นเองนะครับเรื่องตัวนี้เนี่ยผมก็ได้เก็บไว้ที่ใน2 s d v s d a 1นะครับอันนี้คือเอาไว้ให้ดูเฉยๆนะครับนะครับก็ต่อไปนะครับก็ให้เปิดตัวดีที่เป็น Linux นะครับก็คือ sda1 นะขนาดอยู่ที่20.2จิกนะครับก็คือน่าจะเป็น21จิกนี่นะ ทีหนึ่งอ่านี้นะครับเป็น 22G ิอ่าให้เปิดหน้านี้ทิ้งเอาไว้นะเดี๋ยวมาดูในบรรทัดคำสั่งกันนะครับจะอยู่ในอยู่ในโฟลเดอร์ slash media แล้วก็กดแท็บไปเลยนะครับเนี่ย slash o บรรนี่ครับอันนี้ไม่ต้องสนใจก็กดแท็บมาเลยแล้วกด enter ครับพอต่อไปนะครับก็ใช้คำสั่ง cd นะครับเพื่อเข้าไปดูในโฟลเดอร์ที่เปิดเอาไว้นะครับต่อไปนะครับก็ลองใช้คำสั่ง ls do no นะครับว่ามันมีโฟลเดอร์หรือเป็น รูทพาร์ติชันอะไรพวกนี้นะครับว่ามันมีอยู่หรือเปล่านะเปิดถูกไหมนะครับอันนี้เราต้องเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็น p a r t i ิชันสำหรับบ o t นะครับว่าคือนี่จะมีโฟลเดอร์ชื่อ boot นั่นเองนะอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการทําติดตั้งตัว grub นะครับให้ค hey, ําสั่ง sudo so ูเว้นวรรค grub install เว้นวรรคเครื่องหมายขีด2อัน o o t ขีดแล้วก็ directory แล้วก็เท่ากับ แล้วก็ใส่นี่เลยครับอันนี้คือ root d i r e c t o r y นะครับให copy มาเลยใส่เครื่องหม่ครับเพิ่มไปด้วยแล้วก็เน w a s t dev sda ก็ได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ว่าเปิด fd i s l นะเพื่อจะดูว่าตัว boot disk นะอยู่ที่ตัวไหนนะครับซึ่งก็คือ slash dev SDA นี่อไม่ต้องใส่1หรือ2นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับก็กด enter เพียงเท่านี้นะครับก็ได้ทําการติดตั้งตัว GRUB bootloader เรียบร้อยนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับก็ให้ทําการปิดโปรแกรมแล้วก็รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยตัว GRUB bootloader ก็ได้ทําการโหลดขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะมีเมนูขึ้นมานครับแต่นี้เนี่ยถ้าถ้าผู้ชมได้ดูคลิปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการลง Windows 10นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็น Windows 7นะถ้าใครพอมองเห็นเนี่ยึ้นเป็น Windows เ็นะอันนี้เป็นตัว GRUB Config เนี่ยมันยังเป็นตรงของเก่าอยู่นะครับตอนที่ลง Windows 7นั่นเองนะทีนี้เราต้องไปอัปเดตมันนะครับไม่งั้นจะบูทเข้า w i n Windows ไม่ได้นัเองนะเข้าไปที่ Ubuntu กันเลยครับ โอเคนะครับก็ทำการบูตอุ b มง t ูนะครับในเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคือในหน้า GRUB boot เนี่ยมันยังขึ้นเป็น Windows 7นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็น Windows 10แล้วนะครับซึ่งจะต้องไปทำการอัปเดตตัว c o n f ิกนะครับในตัว GRUB ซะก่อนนะครับเพื่อจะให้มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ตัวบรรทัดคำสั่งนะครับ Terminal นะอันนี้นะครับให้ใช้คำสั่งนะค sudoenv update g r u b แล้วกด enter ครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีการกู้รหัสผ่านให้นะครับนี่ครับมันก็จะทำการอัปเดตตัวคอนฟิกของตัวบูตใน g r u b นั่นเองนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าอันนี้นะครับได้ทำการเปลี่ยนเป็น windows 10เนบร้อยแล้วนั่นเองนะที้งเนี่ยตัวหน้าบูตของ d R u b นะครับตอนเปิดเครื่องมันก็เป็น Windows 10แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะนี่ครับถ้าใครสังเกตเห็นเป็น Windows 10แล้วเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเปิดเป็น Windows มาปุ๊บก็ยังคงนี่ครับก็ยังคงเป็น Windows เหมือนเดิมนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับ โอเคครับก็สำหรับในรายการขันที่ลีนุกนะครับในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการกอบกู้ตัวบูต GRUB นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กันไปด้วยนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b ์ช่องนะครับที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ